Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรอซูลุลลอฮ์ศาสดาในชื่อว่าอัลกุรอานนะครับเราเรียนกันถึงเรื่องของศาสนากันของมนุษย์ว่าศาสนาของมนุษย์เนี่ยก็มาด้วยกันนะครับอัลลอฮ์ทรงได้สร้างอาดัมมนุษย์คนแรกขึ้นมาแล้วก็ทรงได้ส่งอาดัมกับฮาวาผู้ครองในเรื่องนี้ พร้อมกับศพในอิบลีชัยฏอนเขาด้วยอันนี้เนื่องจากว่าพวกต้องการที่ทดสอบมนุษย์นะครับดูแลอาดัมว่าจะศรัทธาเชื่อฟังพระองค์หรือว่าจะเชื่อฟังชัยฏอนนะครับบทเรียนเรื่องนี้อาจารย์ตอนเราก็แจ้งให้อาดัมได้รู้แล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะส่งพระอาดัมฮาวาแล้วก็ชัยฏอนมาอย่างเรื่องนี้แล้วเนี่ยจากพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้ การทดลองติดได้มาทางนานมานะให้แก่มนุษย์ทุกหลานอาดัมแล้วก็แนวทางนี้นะครับก็ถูกประทานลงมาเรื่อยๆตอนนี้เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับต้องเกิดอยู่บนโลกนี้เป็นปัจจุบันโลกนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องเกิดในการทดสอบแต่ว่ามนุษย์ก็ต้องจากโลกนี้ไปฉะนั้นเราก็ได้ส่งนบีคนแล้วคนละหมาดเพราะว่านบีก็เป็นมนุษย์ก็ต้องลดหายตายจากไป นะครับแต่ว่าเพื่อให้มนุษย์เนี่ยยังมีreferenceหรือว่าแหล่งอ้างอิงในการดำเนินชีวิตของประสบการณ์คัมภีร์มาให้นะครับแล้วก็ตอนนั้นได้แก่คัมภีร์และให้คัมภีร์มาสอนเมื่อคัมภีร์จากไปนะครับคัมภีร์ก็ยังอยู่แต่คัมภีร์ก็เป็นวัตถุนะครับแล้วก็มีถูกสลายมีการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราก็ได้ส่งคัมภีร์มาเรียนแล้วเล่าแบบที่เราได้เรียนกันไปว่า นบีบอกให้เราเรียนรู้นะครับว่าโลกต่อไปนี้นะครับมีนบีเกิดขึ้นหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนแล้วก็ในจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนนี้เราก็ได้ประทานคัมภีร์ให้สามร้อยสิบสามเล่มนบีคนใดก็แล้วแต่ที่ได้รับคัมภีร์ก็ได้รับสถานะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นนบีทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าศูนย์ทุกคนเนี่ยเป็นนบีผู้ที่ได้รับคัมภีร์ เราก็เรียนรู้เรื่องราวนะครับของนบีที่ผ่านมาในเรื่องของนบีอาดัมนะครับซึ่งได้พบกับความขัดแย้งนะครับของลูกที่ไม่มาตรฐานจะทำตามคำสั่งของพ่อแต่ทำตามปรารถนาของใจตัวเองดังนั้นนบีอาดัมก็ให้ทั้งสองคนนะครับให้มอบให้อัลลอฮ์ตัดสินซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับนั้นเราจะเห็นได้ว่า มนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จักอัลลอฮ์ตั้งแต่มาอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็อาดัมได้แสดงแบบอย่างให้เรารู้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วก็ให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ส่งนบีอายุมากนักประวัติศาสตร์บอกว่านบีอาดัมนบีอายุยาวถึง1,000 ปีนะครับและทำทีกุรอานบอกว่านบีผู้นี้อายุถึง950 ปีซึ่งเช่นเดียวกับคำพีในเรื่องก็พูดตรงกัน อันนี้ถามว่านบีรุ่นนี้อายุเก้าร้อยห้าสิบปีนะครับนบีอาดัมก็น่าจะต้องมีอายุมากกว่านักประวัติศาสตร์เขาบันทึกเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็มีผู้หลักก็กล่าวเอาไว้ด้วยนะครับนบีเข้ามาก็ทําให้เราได้รู้ว่าการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นหรือรูปเคารพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสมัยของนบีนูห์นะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าผู้คนนั้นก็หวังว่าคนที่ร่วงลับไปและเป็นคนดีๆเนี่ยครับ จะเป็นเหมือนกับสิ่งกลางในการติดต่อกับพระพุทธเจ้าซึ่งมนุษย์เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในที่ใหญ่เพราะว่าเวลามนุษย์เจอภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะอุทกภัยวาตภัยฟ้าถล่มแผ่นดินทลายภูเขาไฟระเบิดมนุษย์เนี่ยจะรู้เองว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอนะครับเพราะไม่สามารถที่จะยับยั้งภัยพิบัติใดๆได้ก็จะคิดว่ามีอำนาจอันยิ่งใหญ่อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดังนั้นก็จะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยคุ้มครองป้องกันตัวเองแต่ปัญหาก็คือว่าจะไปขอกับใครในเมื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็เลยคิดว่าคนดีๆนะน่าจะเป็นสื่อกลางให้แล้วเขาเป็นคนดีที่ร่วงรับไปแต่คนที่ร่วงรับไปแล้วนะครับก็อยู่ในลิบินมองไม่เห็นก็เลยปั้นหรือไม่ก็แกะสลักรูปปั้นของคนดีนะครับมาเป็นสื่อในการวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ฉะนั้นก็กลายเป็นเคารพสิ่งที่มองเห็นนะครับวัตถุที่ตัวเองปั้นขึ้นมาแกะสลักขึ้นมาหรือไม่ก็วาดขึ้นมาการเคารพกราบไหว้ผู้ปั้นก็เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของนบีนูห์นะครับนั้นอัลเลาะห์ทรงส่งนบีนูห์มานะครับบอกว่าให้เริ่มเคารพกราบไหว้บูชาผู้ปั้นเหล่านั้นแล้วก็จะวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสภาเหตุผลเดียวแต่ว่าผู้คนก็ต่อต้านนบีนูห์นะครับโดยเฉพาะหัวหน้าชาวเมืองพลเมืองชาวเมืองธรรมดาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าพวกหัวหน้าชาวเมืองโดยเฉพาะพวกที่ทำมาหากินกับความมุ่งหวังของผู้คนเนี่ยนะครับที่ช่วยเสียประโยชน์เพราะว่าเวลาจะวิงวอนสวดมนต์อธิษฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้คนก็ทำไม่เป็นก็ต้องมาอาศัยอาจารย์สถาบันนักบวชการทำพิธีวิงวอนให้ดังนั้นพวกชนชั้นสูงนะครับในสมัยนั้นก็ต่อต้านแบบนี้ครับและในที่สุดนะครับก็เราก็ทำลายชุมชนเรานะแล้วเราก็เรียนกันไปถึงเรื่องของนบีพูดนบีซอลาห์กันไปแล้วนะครับนบีฮูดกับนบีซอลาห์ก็มีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ในแผ่นดินอาหรับนะครับเพียงแต่ว่าอยู่เป็นคนละทิศเท่านั้นเองนะครับนบีฮูดนะครับอยู่ทางตะวันทางใต้นะครับส่วนนบีซอลาห์อยู่ทางด้านนี้นะครับทั้งสองกลุ่มชนคือกลุ่มชนชาวอาร์ตนะครับก็เป็นชุมชนที่มั่งคั่งนะครับมีความเข้มแข็งร่ำรวยแล้วก็ขนุนนะครับคนจีนคนเทียนคนที่อ่อนแอกว่าท่านเอาว่าจริงศพนาดีพูดมาตักเตือนเนี่ยเขาลบกลับว่าอยู่จากบ้านแต่ว่าถูกปฏิเสธนะครับดังนั้นอ้อก็ทำลายโดยการให้มีพายุทรายนะครับ7คืน8วันพัดกระดับตลอดจนกระทั่งเมืองของชาวอาร์ตนะครับก็ถูกพายุทรายหนักทรายมาตกนะครับจนกระทั่งหายไปทำดีพระรามกล่าวว่าเหมือนกับไม่เคยมีเมืองนี้มาก่อนในแผ่นดินอาหรับแต่ว่าเมื่อเร็วนี้มีการถ่ายภาพทางดาวเทียมมาได้พบว่าเมืองของชุมชนชาวบ้านนะครับก็อยู่ภายใต้ผืนสาและก็พันหนึ่งแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีบริษัทนะครับมีป่ามีต้นไม้เราที่ทำดีพระรามได้กล่าวไว้นะครับอีกชุมชนหนึ่งนะครับก็คือชุมชนของชาวสมูสเป็นคนที่มีร่างกายอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็สร้างบ้านโดยการเจาะภูเขาเข้าไปนั่นแสดงว่าจะต้องใช้เหล็กเป็นหลักนะครับว่าจะใช้เหล็กในการเจาะภูเขานะครับแล้วก็ชาวสมุทรนี่ก็คนที่ขุนเหงคนที่อ่อนแอกว่าเอาลูกศรตะบีซอแลห์มันนะครับว่าอยากเคารพกับว่าบูชาภูมิปั้นแล้วก็เริ่มเกิดขีดขุนเหงผู้คนแล้วแต่ว่าหัวหน้าชาวเมืองสมุทรนะครับก็ต่อต้านตะบีโซแลนแล้วก็วางแผนฆ่านาบีโซแลนขณะที่สุดนะครับเราก็ทำลายโดยการให้เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเกิดเสียงกัมมนาตึกพ่องนะครับจนชาวเมืองสมุทรเนี่ยก็หนอนคว่ำหน้าตายนะครับสองชนชาติเนี่ยนะครับคือชาวอาร์ตเนี่ยหายไปเลยนะครับไม่มีใครพบแต่ว่าที่ถามด้านช่องของชาวสมุทรเนี่ยนะครับก็ยังอยู่แล้วก็ผู้คนอาหรับเนี่ยนะครับก็เห็นนะครับโดยเฉพาะชาวมักกะฮ์เวลาเดินทางขึ้นมาจากเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับเดินทางขึ้นไปเนี่ยจะไปค้าขายที่บริเวณซีเรียมันต้องผ่านบริเวณแถวนี้นะครับก็จะเห็นซากเมืองนะครับซึ่งในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ประทานลงมาก็เตือนชาวมักกะฮ์ว่าเวลาเดินทางขึ้นไปค้าขายที่ซีเรียนะครับผ่านชุมชนของชาวสมุทรเนี่ยให้ดูซิว่าก่อนหน้านี้ชาวสมุทรเนี่ยเข้มแข็งกับชาวอาหรับในยุคของท่านแล้วก็ร่ำรวยกว่าด้วยนะครับแต่เมื่อบริเสธอัลเลาะห์นะครับเขาก็ทำลายวันนี้นะครับก็เราก็จะเรียนเรื่องราวของนบีซึ่งถือว่าเป็นนบีที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นนบีที่เราเอ่ยชื่อในการละหมาดเวลาเราสอนวันนะครับเวลาอัลเลาะห์ทรงทรงละหมาดว่าละหมาดกามาซอลไลกะอัลอิบรอฮีมนะครับชื่อของนบีอิบรอฮีมนะครับอยู่ในละหมาดนบีอิบรอฮีมมีความสำคัญยังไงเราจะได้เรียนกันตอนที่เราได้เรียนนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายมาตั้งแต่สมัยนบีฮูดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นบีมีพ่อคนหนึ่งที่กับพี่ก็ใช้ชื่อว่าอาตัดนะครับแล้วก็อิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับก็มีการบันทึกเอาไว้นะครับ
ชื้อสายของนบีอิบรอฮีมและนบีนูฮ์นี้บันทึกโดยนักวิชาการประวัติศาสตร์อิสลามที่อิบนุกะฟีรเป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่โลกมุสลิมรู้จักดีและให้ความเคารพถามว่าประวัติของนบีนูฮ์เชื้อสายของนบีนูฮ์เรื่องมาเนี่ยอิบนุกะฟีรเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับในเมื่อนบีกุรอานเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้คำตอบก็คือว่าอิบนุกะฟีรเนี่ยไปเอามาจากคัมภีร์ก่อนหน้านี้คือคัมภีร์เตารอดนะครับคัมภีร์อินจีลนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในรูปของคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วคัมภีร์ไบเบิลก็มีอยู่แล้วในสมัยที่อิบนุกะฟีรเริ่มศึกษาค้นคว้านะครับอิบนุกะฟีรจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักศรัทธาของเราเนี่ยต้องศรัทธาในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยฉะนั้นอิบนุกะฟีรก็เอาข้อมูลจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับที่เขาบันทึกเชื้อสายของบรรดาในต่างๆไว้มาบอกให้เรานะครับแล้วเราก็รู้นะครับว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นลูกของตามนบีไบเบิลนะครับและเทราใช้คำว่าเทราแต่ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับใช้คำว่าอาตัดที่มันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับก็เพราะว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเทราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลุงนะครับอาจจะเป็นลุงครับแล้วก็เสียไปแล้วก็คนที่มารับผิดชอบในการดูแลนบีอิบราฮีมต่อก็คืออาตัดนะครับนั้นคัมภีร์กุรอานก็จะบอกว่าอาตัดเนี่ยเป็นพ่อของนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลนะครับจากนักวิชาการมุสลิมคนหนึ่งแล้วก็จากคัมภีร์ไบเบิลนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าเรื่องราวของนบีอิบราฮีมเนี่ยครับถูกประทานลงมาทั้งในเมืองมักกะฮ์และก็เมืองมะดีนะห์แล้วถูกประทานมาเยอะมากนะครับมีทั้งในส่วนที่ถูกประทานลงมาในมักกะฮ์เพราะอะไรครับเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของชาวอาหรับชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขามีวิชาการอย่างหนึ่งก็คือเขาจะสามารถลำดับบรรพบุรุษของเขาได้นะครับแล้วเขาสามารถย้อนเชื้อสายบรรพบุรุษเข้าไปในกระทั่งเขาสืบไปถึงนบีอิบรอฮีมมีบันทึกของเขาอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์กุรอานเท่านั้นเองนะครับแล้วคนอาหรับเนี่ยก็ได้ความนับถือคนที่มีความรู้เรื่องเชื้อสายของบรรพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยจึงถือว่าเป็นที่รู้จักกันดีของชาวอาหรับที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์และคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมาในเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับก็ต้องการจะบอกชาวอาหรับในเมืองมักกะฮ์ว่าถ้าพวกท่านเรียกนบีอิบรอฮีมว่าเป็นบรรพบุรุษเป็นพ่อของท่านแล้วเนี่ยพวกท่านต้องรู้ว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยมีความศรัทธาอย่างไรนะแล้วชาวอาหรับก็รู้ดีนะครับว่ากะบะฮ์เนี่ยที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์เนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนสร้างแต่พวกอาหรับผู้เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมกลับไปเอารูปเคารพทั้งหลายนะครับ360รูปมาตั้งเรียงรายรอบกะบะฮ์ในกะบะฮ์แล้วก็กราบไหว้กันเพราะนั้นเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็จึงถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านในเมืองมักกะฮ์เพื่อที่จะให้ชาวอาหรับเนี่ยครับได้รู้ว่านบีอิบรอฮีมบรรพบุรุษของท่านมีความศรัทธาในพระเจ้าผู้เดียวพวกท่านอยากได้เคารพกราบไหว้บูชาท่านนะครับในขณะเดียวกันส่วนที่ถูกประทานในเมืองมะดีนะห์นะครับก็เพื่อเตือนชาวอาหรับที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์แต่ในขณะเดียวกันนะครับในเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็มีชาวยิวและชาวคริสเตียนด้วยและชาวยิวและชาวคริสเตียนก็รู้ว่าตัวเองนะครับมีบรรพบุรุษที่สืบมาจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็สอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าชาวยิวชาวคริสเตียนนะกลับเชื่อในเรื่องพระเจ้าเนี่ยผิดแผกแตกต่างจากนบีอิบรอฮีมและชาวคริสเตียนนะครับก็เริ่มมีความเชื่อในเรื่องตรีเอกภาพนะครับพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของนบีอิบราฮีมก็ถูกประทานมาให้แก่ท่านชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชาทุกท่านถูกประทานมาในครมะดีนะห์นะครับก็เพื่อให้ชาวยิวชาวคริสเตียนได้รู้แล้วก็รู้วันเช่นโลกด้วยนะครับโอเคเราก็ให้ได้รู้แล้วกันนะครับว่าคำพีกราบถูกประทานมามากเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมทีนี้เราต้องมาดูประวัติย่อๆของนบีอิบรอฮีมนะครับท่านเกิดในเมืองซูรนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่าบิดานี่ชื่ออัสซาฟแล้วก็ได้มาตอนเล็กๆนะครับก็ต่อต้าน
การเคารพกับไหว้บูชาอุปันท่านนี้พ่อของท่านนะครับคืออัครเนี่ยทำมาหากินอยู่กับการปั้นนะครับเทวรูปหรือแกะสลักเทวรูปเพื่อให้คนไปเคารพสักการะบูชาแล้วในนี้พอมีตอนเล็กๆนะครับก็เดินเหยียบรูปปั้นปีฝ่ายมารูปปั้นท่านรูปปั้นนั้นตัวใหญ่นะครับแต่ที่พอดีเนี่ยเริ่มสงสัยว่าทำไมรูปปั้นต่างๆเนี่ยพูดก็ไม่ได้แมงวันตามหนูไปก็ไล่ไม่ได้นะครับผู้คนเอาอาหารไปถวายก็กินไม่ได้แล้วทำไมผู้คนจับไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนบีพอเห็นพูดเรื่องนี้กับพ่อทำไมผู้คนถึงเคารพกราบไหว้รูปปั้นที่พ่อทำเป็นพระเจ้านะครับบางคนก็เคารพดวงจันทร์บางคนเคารพดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆนบีพอเห็นไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับออกไปหาผู้คนว่าท่านเคารพกราบไหว้กระบูชารูปปั้นเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยงผลอะไรเลยมันเป็นการกระทำที่ไร้สติปัญญาหรือว่าโง่เง่าเพราะนั้นนะครับในเมืองปูเนี่ยนะครับมีนบีที่มาเป็นคนเดียวที่เชื่อแหวกแนวครับไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับพ่อขัดแย้งในระดับที่เรียกว่าพ่อเนี่ยครับจะไล่ออกจากบ้านพ่อจะเอาหินกว้างนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับขอเล่าต่อคร่าวๆก่อนนะครับวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ให้ชาวเมืองเนี่ยได้เห็นว่าไอ้ที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับมันไม่ได้เป็นพระเจ้าบินอย่างจริงนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีงานฉลองนอกเมืองนะครับผู้คนก็ออกไปฉลองกันนอกเมืองนะครับพ่อของนบีมุฮัมมัดก็ออกไปนอกเมืองไม่เช่นกันแต่นบีอิบรอฮีมเนี่ยอ้างว่าฉันป่วยนะครับนี่เป็นการโกหกครั้งแรกที่นบีอิบรอฮีมเนี่ยยอมรับว่าโกหกนะครับท่านี้คนออกไปนอกเมืองแล้วนบีอิบรอฮีมก็เข้าไปในวิหารที่มีรูปเคารพมีเทวรูปครับประดิษฐานผู้คนกราบไหว้กันอยู่นบีอิบรอฮีมครับก็มองไปที่รูปปั้นตัวใหญ่นะครับก็ถามว่าทำไมอาหารที่เขามาตั้งไม่กินหลังจากนั้นนบีอิบรอฮีมก็ใช้ขวานนะครับฟันเทวรูปเล็กๆที่อยู่ในวิหารนะครับจนพังหมดตายหมดหลังจากนั้นนบีอิบรอฮีมก็เอาขวานไปแขวนไว้ที่เทวรูปตัวใหญ่ที่สุดในกับพระประธานนะในวิหารนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านพอทุกคนกลับมาจากงานเทศกาลนะครับเข้ามาวิหารจะมาเคารพกราบไหว้สักการะถ้าปรากฏว่าเห็นเทวรูปเนี่ยรวมทุกแตกนะครับก็เริ่มรู้แล้วนะครับก็เริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำเพราะว่ามีอิบรอฮีมคนเดียวนะครับที่ต่อต้านเรื่องนี้นะครับในที่สุดก็เรียกนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนะครับก็ถูกถามว่าใครเป็นคนทำนะครับนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าเทวรูปตัวใหญ่เพราะหลักฐานมันมัดอยู่ในมีแหวนอยู่ที่ขวานแหวนอยู่ที่มือนะครับนบีอิบรอฮีมยอมรับว่านี่เป็นการโกหกครั้งที่สองของท่านปกตินบีจะไม่โกหกนะครับแต่นี่ท่านนบีอิบรอฮีมยอมรับว่านี่เป็นการโกหกครั้งที่สองของท่านนะครับแล้วพวกชาวบ้านก็บอกว่าเทวรูปมันพูดไม่ได้แล้วได้ตอบได้อย่างไรดังนั้นนบีอิบรอฮีมก็ได้ชี้นะครับว่าเมื่อเทวรูปยังพูดไม่ได้ไม่ได้ยินคำวิงวอนของท่านอาหารที่ท่านถวายไปนะครับก็ไม่ได้กินหนูมากินก็ยังไล่ไม่ได้นะครับก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนบีอิบรอฮีมก็ได้ขีดว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมท่านยังเคารพสักการะเป็นพระเจ้าอีกล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้คนก็เริ่มไม่พอใจนะครับแล้วก็นำตัวอิบรอฮีมเนี่ยนะครับไปให้กษัตริย์ในเวลานั้นที่ชื่อว่ากษัตริย์นิมรุดกษัตริย์นิมรุดนะครับตัดสินนะครับแล้วก็เมื่อมีการตัดสินนะครับนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าฉันเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงให้ฉันเกิดให้ฉันตายนะครับให้ฉันป่วยให้ฉันหายกษัตริย์ก็บอกนะครับนิมรูดเนี่ยบอกว่าฉันก็ให้ป่วยฉันก็ให้เกิดก็ได้ให้ตายก็ได้นะครับคือหมายถึงว่าให้ชีวิตได้ก็คือว่าไม่ฆ่าให้ตายก็ได้ก็คือการฆ่าจะฆ่าใครก็ได้นบีอิบรอฮีมก็เลยย้อนกับกษัตริย์นะครับว่าหากท่านแน่จริงนะครับพระเจ้าบอกฉันให้ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตะวันออกแล้วก็ตกดวงอาทิตย์ตะวันตกถ้าหากว่าท่านแน่จริง
ท่านก็ทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตะวันตกถ้าตกอาทิตย์ตะวันออกเมื่อกษัตริย์โดนสวนกลับในลักษณะที่ท้าทายเช่นนี้นะครับก็มีการตัดสินนะครับตัดสินก็คือประหารโดยการเผาในกองไฟนะครับกองไฟในขึ้นมาใหญ่เลยนะครับแล้วก็บางรายงานก็บอกว่าเรามีประวินนะครับถูกจับโยนไปในกองไฟบางรายงานก็ถูกจับมัดแล้วก็เอากองไม้ฟืนมาออกเอาไม้แล้วเผาบางรายงานก็บอกว่าเขาทำเครื่องยิงหนังสติ๊กแล้วก็เอาอิบราฮิมนะครับเนื่องจากว่ากองไฟมันใหญ่มากแล้วก็เอาอิบราฮิมนะครับใส่เครื่องยิงหนังสติ๊กแล้วยิงนบีอิบราฮิมเข้าไปในกองไฟแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูเนี่ยส่งเรื่องนบีอิบราฮิมเอาไว้แล้วนะครับก็เลยปกป้องนบีอิบราฮิมเอาไว้โดยการทำให้ไฟเนี่ยมันเย็นเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องการแสดงให้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูเนี่ยส่งอยู่เหนือกฎธรรมชาตินะครับธรรมชาติของไฟเนี่ยมันต้องร้อนเนี่ยใครอยู่ในกองไฟวัตถุอะไรอยู่ในกองไฟมันต้องไหม้แต่ว่านบีอิบราฮิมได้รับความคุ้มครองจากผู้ทรงอยู่เหนือกฎธรรมชาติดังนั้นนบีอิบราฮิมก็รับความปลอดภัยพอเราได้สั่งกับไฟว่าไฟเอ๋ยจงเย็นเพื่อความปลอดภัยของอิบราฮิมนบีอิบราฮิมก็เลยรอดนะครับหลังจากนั้นนบีอิบราฮิมเริ่มดูแลนะครับว่าผู้คนเนี่ยในเมืองไม่ต้องการท่านและท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ออกจากเมืองนะครับออกจากเมืองไปนะครับพร้อมกับภรรยานะครับชื่อสาวนะครับแล้วก็รู้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องคือนบีรู้นั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนบีนะครับเพราะว่าเมื่อมันออกจากเมืองเนี่ยนะครับจะนบีอิบราฮิมเนี่ยรู้นะครับว่าทุกฝีก้าวที่เดินออกไปทุกย่างก้าวที่เดินออกไปเนี่ยคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับจากเมืองอูเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็ถ้ามาเนี่ยเดินทางเนี่ยเป็นพันกิโลนะเดินทางเท้าเปล่านะครับขึ้นมาทางเหนือของประเทศอิรักคือที่เมืองฮาร์โรนะครับรู้ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวเองก็จากโลกนี้ไปแต่ถ้าหากตัวเองจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีใครมาสื่อสารอุดมการณ์ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยจะไม่รู้จักพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะขาดสะบั้นเลยเป็นระดับมนุษย์เป็นจากพระเจ้านะครับเกิดมนุษย์ตั้งตัวเป็นพระเจ้าขึ้นมาแล้วตั้งตัวขึ้นเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยโลกนี้มันก็จะวุ่นวายเพราะนั้นต่อเวลาที่เดินทางขึ้นทางเหนือไปยังเมืองฮาร์โรนนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยขอตลอดเวลาเลยว่าขออัลลอฮฺประทานลูกสักคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาสื่อสารอุดมการณ์ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวหลังจากที่ตัวเองได้ตายนี่คือสิ่งที่นบีขอได้บทเรียนตรงนี้ก็คือว่าขนาดนบีอิบรอฮีมนะขอใครสักคนหนึ่งที่มาสื่อสารอุดมการณ์นะครับมันก็เป็นบทเรียนแล้วว่าเราแม้เราไม่ได้เป็นนบีแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราควรจะเรียกร้องใครสักคนหนึ่งแม้แต่คนหนึ่งก็อย่างดีนะครับให้เราสื่อความศรัทธาในพระเจ้านะครับแต่ก็ปรากฏว่าเรายังไม่ตอบรับคำวิงวอนนะครับจนกระทั่งได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงพื้นเมืองนะครับในอียิปต์อีกคนหนึ่งนะครับชื่อนางทายัพนะครับก็ตอนนี้อิบรอฮีมนะครับเดินทางจากฮาร์โรนเนี่ยเดินทางแล้วก็ลงมาที่เมืองเยรูซาเล็มบริเวณตรงนี้นะครับมาตั้งติดฐานที่ตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งยังไม่มีลูกอีกที่เหลือนั้นก็เดินทางไปขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ผู้ครองอีกคนหนึ่งชื่อทายัพจากภรรยาคนที่สองเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมได้ลูกชายคนแรกที่ชื่อว่าอิสมาอีลนะครับในภาษาของท่านบีไบเบิลเรียกว่าอิสมาเอลนะครับแต่ภาษาเราใช้คำว่าอิสมาอีลแปลว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำวิงวอนเนี่ยนะครับคำวิงวอนที่อัลลอฮ์ตอบรับกับภรรยาคนที่สองนางอาจารย์นะครับได้ชื่อว่าอิสมาอีลทีนี้เมื่อสองภรรยาคือนางซาร์ฟกับนางอายะนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็นางซาร์ฟเนี่ยคนแรกก็อยากจะได้ลูกแต่ยังไม่ได้แต่ภรรยาคนที่สองเนี่ยเกิดได้ลูกคนแรกขึ้นมานะครับก็มีคำบันทึกคำบอกเล่าว่าอาจจะมีการระหองระแหงไม่พอใจก็ผู้หญิงก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่จะเป็นภรรยาอดีตก็ตามพ
ราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์เนี่ยก็จึงบัญชานะครับให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับพาลูกนะครับออกจากอียิปต์เนี่ยนะครับเดินทางมานี่มาที่เมืองมักกะซึ่งเมื่อก่อนเมืองมักกะยังไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับตรงบริเวณที่เป็นเมืองมักกะเนี่ยเราเรียกว่าภูเขาบักกะภูเขาบักกะเนี่ยนะครับเป็นแอ่งกระทะหินทั้งนั้นจนทุกวันนี้ต้นไม้ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับอิบรอฮีมก็พานางฮายัดกับอิสมาเอลเนี่ยมายังภูเขาบักกะนะครับเพื่อเอาครอบครัวของตัวเองเนี่ยคือฮายัดเนี่ยมาทิ้งเอาไว้ที่ภูเขาบักกะนะครับที่ดูแล้วกันนะครับเดินทางรองแรมกับทะเลสายซึ่งไร้ผู้คนภูเขาบักกะที่เป็นที่ตั้งหลวงพ่อในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีผู้คนอยู่อาศัยเพราะมันไม่มีน้ำในภูเขาหินนั้นนะครับพออิบราฮีมพาฮายัดกับอิสมาอีลมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดินออกจากภูเขานะครับเดินมาภูเขาคิดดูแล้วกันนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็มีลูกที่ยังเป็นทารกแบบบอกอยู่เนี่ยยังไม่หย่าหนุ่มเนี่ยนะครับสามีพามาทิ้งเอาไว้กลางหุบเขาที่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรที่ชื่นเลยแล้วก็เดินจากไปถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิงนะเป็นแม่คุณก็คงจะด่าตามแบบนั้นนะก็ผู้หญิงสมัยนี้นะครับก็ไม่โทรมาไม่ไลน์มาสองสามวันก็หงุดหงิดนะเราพี่หนุ่มกับจิตใจของผู้หญิงสมัยนั้นนะครับนาย่อมตะโกนตามหลังอิบรอฮีมเธอจะทิ้งเราสองคนไว้ให้ตายอยู่กลางภูเขานี่เหรอท่านอิบรอฮีมเนี่ยไม่หันนะเพราะด้วยความเป็นพ่อด้วยความเป็นมนุษย์มนุษย์ชนนะครับวิ่งวอดขอตลอดเวลาเป็นระยะทางยาวไกลใช้เวลายาวนานแต่อัลลอฮ์ที่เพิ่งตอบรับดูมาพอรับดูมาได้ดูแล้วเราให้มาปล่อยที่ดูแล้วกันนะครับก็จะรู้สึกว่ากลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายนะครับเองฝากอยากให้ลูกเองเป็นผู้สื่อสารกระบวนการทำตามพระเจ้าคนเดียวแต่พระเจ้าสั่งมาแบบนี้ทำอย่างนี้ก็ทำตามแต่ถ้าเราเรียนเองกลัวกลัวว่าจะสงสารลูกแล้วจะไม่เดินทางออกจากภูเขาบางการนะครับนางพญาตะโกนตามหลังสองครั้งถามว่าจะปล่อยให้ฉันกับลูกตายที่นี่หรือครับสุดท้ายนางพญาตะโกนถามครั้งหนึ่งอิบรอฮีมถามที่ครับอันนี้เป็นคำสั่งของพระเจ้าป่ะอิบรอฮีมบอกใช่เท่านั้นแหละครับนางพญาตะบอกว่าอ้าวถ้าเปลี่ยนพระประสงค์เป็นบัญชาของพระเจ้าท่านจะมาไหนเข้าไปเดี๋ยวพระเจ้าดูแลฉันเองเรื่องก็จบเลยนะครับคือหมายถึงว่าพญาก็สบายใจแล้วคือนางมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าเดินไปเลยว่าถ้าเป็นธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าก็จะดูแลฉันกับลูกๆจะคอยคุ้มครองตามตั้งใจอย่างชีพไปแล้วนี้หนึ่งก็ออกไปเลยนะครับนางพญาเนี่ยอยู่ตั้งกลางความว่างเปล่านะครับเสบียงนี่เตรียมมานะครับเป็นถุงน้ำถุงน้ำใส่น้ำแล้วก็มีอินทรีย์ว่านะครับที่เรียบเอาไว้มันก็หมดนะครับพอเริ่มเสบียงหมดครับนางหายาที่เป็นแม่ด้วยสัญญาแม่ก่อรู้ว่าเดี๋ยวลูกจะหลบตายนะครับแล้วลูกก็ร้องต้องการน้ำด้วยนั่นนะครับนางหายาครับก็สงสารลูกอ่ะนะครับจะไปหาของกินหาน้ำให้ลูกมันไม่มีน้ำก็เลยตอนนั้นอ่ะนะครับน้ำจำเป็นไม่มีนะตอนนั้นอ่ะนะครับนางหายาก็วิ่งขึ้นไปบนภูเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งที่ชื่อว่าซอฟาขึ้นไปบนเนินเขาเตี้ยๆที่เรียกว่าซอฟาแล้วนะครับก็ยืนชะเง้อชะแงะดูว่าจะมีกองคาราวานผ่านมาไหมเผื่อว่าจะได้ขอเสบียงมาให้ลูกตัวเองนะครับยืนชะเง้ออยู่ตั้งนานปรากฏว่าไม่มีกองคาราวานมานะครับลงจากเนินเขาซอฟาวิ่งแจ้งไปที่อีกเนินเขาที่เรียกว่ามารวาอยู่ห่างกันประมาณก็200เมตรนะครับก็ขึ้นไปอยู่บนเนินเขามองไปมองมาเพื่อจะดูว่ามีกองคาราวานผ่านมาไหมก็ปรากฏว่าไม่มีวิ่งกลับมาอีกที่เนินเขาซอฟานะครับแล้วก็มาเชิญเนินของ
เมื่อไม่เห็นก็กลับมาที่มารวาทำอย่างนี้คุณเจ็ดเที่ยวพอเที่ยวที่เจ็ดได้ยินเสียงอิสมาอีลร้องจ้าตกใจเลยครับลูกร้องทำไมลงมานะครับวิ่งมาหาลูกตัวเองแล้วก็พบว่าที่ปลายเท้าของอิสมาอีลมันมีน้ำขุดขึ้นมาปีน้ำขุดขึ้นมาครับนางอายะโอ้โหดีใจเจอน้ำขุดขึ้นมานะครับก็พยายามตะล่อมน้ำเอาไว้โดยการเอาหินเอาทรายโอยมาแล้วก็บอกว่าต้องนะครับแม่บอกว่าหยุดไหลคือน้ำมันไหลออกมานะครับนางอายะก็ได้น้ำจิตนั่นคือการกำเนิดน้ำสัมผัสมันเป็นของขวัญที่เราให้กับนางอายะที่นางเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจอย่างมากว่าพระองค์จะคุ้มครองพระองค์จะดูแลประทานปัจจัยอย่างที่มันเป็นของฝากที่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้แก่นางฮาญะห์อิสมาอีลเดียวนะครับให้แก่บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์จนถึงวันนี้ 4,000 กว่าปีนะครับน้ำดำหลั่งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านไปนะครับอิสมาอีลก็เริ่มเติบโตขึ้นมาพอมีน้ำเนี่ยนะครับสัญชาตญาณของนกเนี่ยถ้าตรงไหนมีน้ำเนี่ยนกมันจะบินวนนี่คือสัญชาตญาณของนกนะครับปกติหุบเขาปะการังเนี่ยมันไม่มีนกมาบินนะครับคนคารวานที่มาจากเยเมนทางใต้ไม่เคยเห็นฝูงนกนะครับมาบินรอบหุบเขาปะการังแต่ว่าพอมีน้ำมันลำโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับกองคารวานขึ้นไปดังเย็นเลยเย็นไปถึงด้านใต้ถึงใต้เลยนะครับผ่านขึ้นมาที่เป็นฝูงนกสัญชาตญาณของคนเดินทางเขารู้ว่ามันจะต้องมีแหล่งน้ำดังนั้นกองคารวานก็เข้ามาในหุบเขาบักดาดนะครับแล้วก็ได้พบน้ำนะครับดังนั้นก็หุบเขาบักดาดอะไรกลายเป็นสถานีเติมน้ำสถานีเติมน้ำมันสำหรับกองคารวานนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นเวลาจะใช้น้ำเนี่ยต้องขออนุญาตนะฮายัดก่อนนะเพราะว่านางฮายัดเป็นเจ้าของบ่อนางฮายัดอนุญาตนะครับแต่บอกว่าใครจะเอาน้ำที่ไปเป็นเจ้าของส่วนตัวไม่ได้เพราะว่าน้ำนี่เป็นน้ำที่พระเจ้าประทานให้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีกองคารวานเข้ามานะครับบางคนก็ตั้งดินฐานตั้งดินฐานขึ้นมาก็เกิดบ้านเรือนต่างๆขึ้นมานะครับโอเคอันนี้เราดูนะครับว่านี่เป็นอาณาจักรบาบิโลนนะครับแล้วก็เมืองมูเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงแม่น้ำยูเฟรติสนะครับแล้วมีอิบรอฮีมออกจากบ้านท่านนะครับขึ้นไปแล้วเข้าเสร็จแล้วก็มาอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็ออกมายกมาให้เราได้รู้นะครับโอเคแล้วผมส่งให้แล้วอันนี้คือสร้างเมืองปูนที่คำพบนะครับแล้วก็ถ่ายภาพทางดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นเมืองในสมัยอาณาจักรบาบิโลนที่มีความมั่งคั่งนะครับแต่ความมั่งคั่งก็ไม่ได้หมายถึงความมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองฟูที่ได้รับการบูรณะนะครับให้เราได้รู้นี่คือสมบัติที่พบในเมืองฟูนั่นแสดงว่าคนในเมืองฟูในสมัยที่นบีอิบรอฮีมถูกเกิดขึ้นมาเนี่ยมีการเคารพกราบไหว้บูชาที่บ้านนะครับครับรูปเคารพนะครับแล้วก็รูปเคารพบางองค์ก็ทำขึ้นมาจากของคำที่แสดงถึงความมั่งคั่งนะครับในเมืองอูเนี่ยนะครับภาษาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งอยู่ในประเทศอิรักนะครับ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลคือคริสต์กาลเริ่มต้นนะครับปีพ.ศ.1 อ่ะพูดง่ายๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ปี 2,000 กว่าแล้วใช่ไหมครับ 2,000 ปีขึ้นไปก่อนนั้นก็หมายความว่าห่างจากปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 ปีนะครับแล้วชาวเมืองก็แบ่งเป็นชนชั้น3ชนชั้นนะครับชนชั้นอัมเมรูนะครับพวกนักบวชเจ้าหน้าที่รัฐนายทหารคล้ายๆกับการแบ่งชนชั้นวรรณะนะครับพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรนะครับในอาณาจักรบาบิโลนนะครับก็มีมาก่อนนะครับแล้วก็ชนชั้นที่สองก็คือพวกมุชเคนหรือว่าได้แก่พวกพ่อค้าช่างฝีมือและก็กสิกรนะครับแล้วก็ชนชั้นล่างสุดก็คือพวกอารูได้แก่พวกทาสแล้วก็เทพเจ้าประจำเมืองก็คือนันนาคือเทพเจ้าแห่งบุตรจันทร์นะครับแล้วก็ราชวงศ์ที่ปกครองเมืองอูนะครับคือราชวงศ์นำอูและมีกษัตริย์ที่ชื่อว่านำรูนะครับที่ผมเคยชื่อไปเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับคำที่กุรอานพูดถึงเรื่องเล่าเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าจุดหนึ่งเมื่ออิบรอฮีมพูดกับอัลลอฮ์บิดาของเขา
ว่าพ่อยึดอารมณ์ความอยากเป็นชอบแบบนั้นหรือผมว่าพ่อและผู้คนของพ่อเนี่ยลบผิดชัดๆนี่ดูแล้วกันครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนมาว่าเราดีผู้เนี่ยเป็นพ่อนะครับผู้ศรัทธาในพระเจ้าแต่ลูกไม่ศรัทธาแต่นี่อีกครอบครัวหนึ่งหลังจากมาเรียนรู้นะครับพ่อเนี่ยไม่ศรัทธาแต่ว่าลูกนะครับแก่ผู้ที่ศรัทธานะครับเพราะด้วยเหตุนี้เราจึงให้กิบรอยเห็นอาณาจักรชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งนี้เพื่อที่ของจะได้อยู่ในหมู่ผู้เชื่อมั่นเนื่องจากว่ากิบรอยเนี่ยนะครับสงสัยนะครับแล้วต้องการแสวงหาพระเจ้ามีแท้จริงและนี่คือเชื่อในการทะลุกลับบ้านบูชาบ้านในพระเจ้าและนั่นจะมีอยู่ในพระแสวงหาพระเจ้าเหมือนกันไหนพระเจ้าที่แท้จริงก็บอกให้ไปบนชั้นฟ้าก็เพราะบ้านร้องที่โอ้โหสว่างสวยดวงที่ได้ยินพระเจ้าแต่ว่าพอตกข้ามดวงที่รับต่อฟ้าดวงที่หายไปถ้าพระเจ้าจริงก็ต้องไปหายไปอย่างมองฟ้าอีกนบีเขาคิดแบบนี้ดวงที่รับต่อฟ้าดวงจันทร์ขึ้นมานบีอื่นก็คิดว่าดวงจันทร์ได้จะเป็นพระเจ้าแต่พอเช้ามาดวงจันทร์หายไปอ้าวพระเจ้าไม่มีหลักยั่งยืนอย่างนี้จะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรนะครับตรงนี้เองนะแม้จะเด็ดอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าใช้สมองเนี่ยนะครับเรื่องการเข้าถึงเข้าใจพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายนะครับให้คิดซะหน่อยดีนะครับก็คิดได้เราก็ให้กีดายได้ไงนะครับด้วยเหตุที่เราจึงได้ให้บริเวณอาณาจักรแห่งชาร์ตฟ้าทั้งหลายนะครับไปถึงเข้าใจนะครับว่าดาวนับแสนและดวงที่อยู่ชั้นฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างนะครับแล้วก็ถูกกำหนดกฎระเบียบที่ต้องโคจรอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่นบีอิบรอฮีมได้จากการสังเกตการโคจรของดวงดาวท้องฟ้านะครับแล้วทำให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับเราคงมีการต้องกล่าวนะครับว่าเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแล้วนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าสำหรับฉันแล้วฉันขอหันหน้าตรงต่อพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับและแผ่นดินและฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งทากีให้กับอัลเลาะห์ตรงนี้นะครับเป็นที่มาที่เราอ่านกันนะครับเรียกว่าวันยาดูวันที่เรามีพระรัศมีวันที่เราเนี่ยที่เราอ่านกันในการละหมาดนะครับเพื่อที่จะรึกถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อนบีอิบรอฮีมพบพระเจ้าที่แท้จริงแล้วนะครับก็เถียงกับผู้คนนะครับผู้คนก็โต้เถียงกับเขาเขาก็กล่าวว่าพวกท่านโต้เถียงฉันเกี่ยวกับอัลลอฮ์กันนั้นหรือในขณะที่พระองค์ได้ทรงนำทางฉันและฉันที่กลัวสิ่งที่พวกท่านนำมาเป็นตักกินเทียบเคียงกับพระองค์เว้นแต่พระงานของฉันจะทรงประสงค์ให้เป็นอย่างอื่นพระงานของฉันทรงรอบรู้รู้สรรพสิ่งและพวกท่านจะไม่สำนึกนี่เป็นความพยายามของนบีอิบรอฮีมขณะที่อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับพยายามที่จะชักชวนให้คนได้รู้จักอัสกาลัยนะครับแล้วก็นบีมีบอกว่าใช่ฉันกลัวสิ่งที่พวกท่านตั้งความผิดได้อย่างไรในพวกท่านเองก็ไม่เกรงกลัวการตั้งความผิดของอัลลอฮ์นะครับก็เหมือนกับเป็นผู้การในการท้าทายนะครับฉันจะเกรงกลัวแค่พระเจ้าของท่านได้ในพวกท่านก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าของฉันนะครับดังนั้นหมอฉันก็คิดว่าอะไรในสองอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าถ้าพวกท่านรู้คือเชื่อในเทวรูปกับเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยอันไหนจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วนบีอิบรอฮีมไม่ได้บอกว่าพ่อฉันได้รับความรู้ที่พ่อไม่ได้รับรอแล้วกันนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นทีนเอจอยู่นะครับก่อนที่จะออกมานอกเมืองนะครับดังนั้นขอให้พ่อปฏิบัติตามฉันเถอะและฉันจะนำพ่อส่งทางที่ถูกต้องพ่อพักจงอย่าสักการะชัยตอนพ่อชัยตอนนะไม่เชื่อฟังพ่อผู้ทรงปราณีพ่อพักฉันกลัวเหลือเกินว่าพ่อจะถูกลงโทษจากผู้ทรงปราณีและกลายเป็นสหายของชัยตอนนะครับอันนี้ถ้าหากว่าพ่อได้ยินแบบนี้นะครับก็เหมือนกับการทุบหม้อข้าวก็เร่งทำรูปเคารพขายนะครับแล้วไปเรียกให้พ่อเลิกทำรูปเคารพต้องการทุบหม้อข้าวนะครับดังนั้นก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวนะครับอันนี้พ่อก็ตอบว่าอิบราฮิมเจ้าทิ้งเอาเธอรู้บูชาฉันแล้วหรือถ้าเจ้าไม่อยู่ยันในเรื่องนี้ฉันจะเอาหินว่างเจ้าไม่ตายไปไกลเลยอย่าให้ฉันทำหน้าอีกนี่ก็เป็นผู้หลักหลักนะครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพ่อผมก็ต้องฉุนลูกนะครับเพื่อทำอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วจู่ๆเนี่ยลูกยังไม่ทันได้เลี้ยงอะไรเลยนะครับไม่ได้หารายได้เลี้ยงพ่อเลยจะให้พ่อเลือกอาชีพนะครับเรื่องนี้ก็กล่าวมาขอความสันติจงมีแต่พ่อฉันจะมีวอนขอพระบารมีของฉันให้ทรงอภัยท่านเพราะพระองค์ทรงเอ็นดูฉัน
ฉันขอหลีกทางจากพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขอแทนผมและฉันจะวิงวอนขอเท่านั้นฉันขอเป็นอย่างยิ่งว่าการวิงวอนขอต่อพระบารมีของฉันจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับนี่ก็เป็นคำสิ่งที่นบีอิบรอฮีมนะครับพูดกับพ่อของท่านนะครับแล้วก็ผู้คนผมจะขอเลยไปก็ได้ใช่ไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยก็ได้เล่าแล้วนะครับว่านบีอิบรอฮีมนะครับถูกลงโทษด้วยการจับเขาทั้งเป็นแล้วก็อัลลอฮ์ก็ได้สั่งให้ไฟนั้นเย็นลงเพื่อที่จะช่วยเหลือนบีและเนื่องจากว่าท่านนบีอิบรอฮีมนะครับยอมเสียสละขนาดนี้เชื่อฟังอัลเลาะห์ขนาดนี้ขนาดที่ว่าขอลูกมาตั้งนานแล้วเมื่ออัลเลาะห์สั่งให้เอาลูกไปทิ้งไว้ที่แบบภูเขาบักด้านนบีอิบรอฮีมทำตามเพราะฉะนั้นนะครับอัลเลาะห์จึงให้ฉายานบีอิบรอฮีมว่าอัลคาลีลอัลคาลีลแปลว่ามิตรสนิทให้เกียรติมากเลยเรียกว่าเป็นมิตรสนิทอัลคาลีลนะครับแล้วนี่เรามาดูนะครับว่าเส้นทางเดินของนบีอิบรอฮีมนะครับที่ผมได้แสดงให้เราได้เห็นแล้วนะครับเราได้เห็นนะครับอีกสักนิดนึงว่าการเดินทางยาวไกลขนาดไหนดังนั้นการอพยพของนบีอิบรอฮีมนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวไกลใช้เวลานานเจออุปสรรคเจอการทดสอบต่างๆนานานะครับเราได้เห็นนี่เราดูขั้นตอนนะครับของยุทธการภูเขามักกะมาจนกระทั่งเป็นหมู่มักกะนะครับจากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อมีน้ำขึ้นมาน้ำนำพาชีวิตนะครับพอคารวานเข้ามาเติมน้ำตั้งดินฐานอยู่แล้วผู้คนก็มาตั้งดินฐานในเมืองมักกะแต่ว่าตั้งในปัจจุบันมักกะก็เป็นเมืองที่สว่างไสวนะครับไม่มีวันหลับไหลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนนะครับไปเรียนเพราะกลับบ้านอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนนะครับ24ชั่วโมงเราได้เห็นนะครับทีนี้นบีอิบรอฮีมนะครับเมื่อทิ้งครอบครัวเองแล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงลูกก็กลับมากลับมาเยี่ยมนางอายะกับอิสมาอีลลูกของตัวเองนะครับแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับมาที่หมู่เขาบักกะแล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นบ่าวฉันได้ร่างรูปร่างเขียนขาให้ลูกหลานของฉันบางคนในหมู่เขาอันกันดารใกล้บ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระผู้เป็นบ่าวของเราฉันทำสิ่งนี้ก็เพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้ดำรงละหมาดที่นั่นดังนั้นโปรดอนุญาตใจของผู้คนไปยังพวกเขาด้วยและโปรดประทานผลไม้เป็นอาหารแก่พวกเขาด้วยเถิดเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้กตัญญูข้าแต่พระผู้เป็นบ่าวของเราพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่เราซ่อนได้และเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้จะซ่อนได้ประจักษ์ตนตอนนี้นะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยกลับมายังภูเขามักกะฮ์มาเยี่ยมนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ก็ได้สั่งให้สร้างกะบะฮ์ขึ้นมานะครับกะบะฮ์เนี่ยแปลว่าสี่เหลี่ยมอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมเมื่อก่อนนี้เดิมทีเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพื่อใช้เป็นเหมือนกับมัสยิดร่วมกับว่าหรือละหมาดสักการะอัลเลาะห์นั่นเองนะครับแต่ว่าในปัจจุบันกะบะฮ์เหลือเป็นทรงจัตุรัสนะครับเพราะว่ามันมีการสึกกร่อนและมีการบูรณะในสมัยนบีและอาหรับขาดเงินนะครับในส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนบีอิบรอฮีมนะครับก็ทำตามคำบัญชาของอัลเลาะห์นะครับทำตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ก็ให้อิสมาอีลซึ่งโตแล้วเนี่ยช่วยสร้างกะบะฮ์วิธีการสร้างกะบะฮ์ก็คือว่าสองคนพ่อลูกก็ไปเอาหินนะครับเอาไปหินมาที่เก็บได้ในบริเวณนั้นอาจจะก้อนเล็กก้อนใหญ่มาเรียงมาเลยได้เป็นคนชี้จุดว่าต้องสร้างตรงนี้เพราะมีตำนานเล่าว่านะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่เมื่ออาดัมมาแล้วเนี่ยนะครับอาดัมเนี่ยมาสร้างมัสยิดแห่งแรกตรงนั้นนะครับมาเลยได้เป็นมาชี้ว่าอิบรอฮีมสร้างกะบะฮ์ตรงนี้แหละแล้วอิบรอฮีมไพร์สเนี่ยช่วยกันสร้างเป็นอาคารเล็กๆนะครับก็แล้วไซส์เดียวกับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วสมัยก่อนเวลาจะละหมาดก็ละหมาดข้างในนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ดังที่เราบอกแก่นะครับว่าฉันได้ตั้งรูปร่างติดฐานรูปหลังของฉันบางคนในหุบเขาอันกันดารใกล้บ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ของพระองค์บ้านศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นี่ก็คือตามบ้านเรียกว่าไบตุลล็อกไบตุลล็อกแปลว่าบ้านของพระองค์นั่นเองนะครับถ้าแต่พระราชของเราจะนำสิ่งนี้ไปบอกว่าพวกเขาจะได้ดำรงละหมาดที่นั่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้คนได้มีการละหมาดกันแล้วนะครับตลบกับบ้านบูชาลูกบ้านไม่ได้ละหมาดเพื่อสักการะอัลลอฮ์แล้วแต่ตอนนี้มีหวังว่าลูกของตัวเองนะครับจะละหมาดเพราะว่าเรามีเพียงได้รับประสบการณ์แล้วไงนะครับที่เมืองปูเนี่ยผู้คนเขารู้กับว่าบูชาลูกบ้านนะครับท่านรู้ว่าเปลี่ยนแปลงคนไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านได้รู้อีกคนหนึ่งคืออิสมาอิลในอียิปต์นะครับอียิปต์ก็เขากลับว่าบูชาลูกบ้านนบีอิบรอฮีมก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้ลูกของท่านโตในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชาลูกปั้นลูกท่านก็จะสูญเสียในด้านจิตวิญญาณไปเคารพกราบไหว้บูชาลูกปั้นของลูกคนอื่นดังนั้นถามมีลูกคนอื่นเอาลูกออกห่างจากบรรยากาศของการเคารพบูชากราบไหว้ลูกปั้นนั้นมาอยู่ที่หมู่ของมักกะนะครับเหมือนกับตายชนิดหวานยิ่งมาอยู่แล้วเคารพกราบไหว้บูชาลูกปั้นนบีอิบรอฮีมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าฉันหวังว่าจะให้ลูกหลานของฉันเนี่ยได้ละหมาดที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้พวกได้ทันหัวใจนะครับแล้วก็หวังนะครับว่าเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้กตัญญูเพราะการละหมาดเนี่ยคือการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกถึงของนะครับแล้วก็ขอด้วยนะครับว่าขอผมได้โปรดประทานผลไม้เป็นอาหารแก่พวกเขาได้ด้วยนบีก็ขออย่างนี้เพราะอะไรเราจะมองว่านบีอิบรอฮีมโอ้มาขอผลไม้กินเห็นจะกินไม่ใช่นะมักกะห์มันปลูกอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนบีอิบรอฮีมก็ขอนะครับว่าขอให้พระองค์ได้ประทานผลไม้แก่พวกเขาได้ด้วยเพราะว่าตอนรับดุอาเนี่ยก็เมืองมักกะห์เนี่ยถ้าคุณไปฮัจญ์เนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามักกะห์ไม่เคยขาดผลไม้เลยผลไม้จากทั่วโลกเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เมืองมักกะห์ทั้งนั้นที่มักกะห์เนี่ยนะครับปลูกต้นไม้อะไรไม่ได้เลยแต่ด้วยดุอาของนบีอิบรอฮีมเราตอบรับมีผลไม้ทุกอย่างจากทั่วโลกและเป็นผลไม้ดีๆด้วยนะครับนบีอิบรอฮีมขณะที่อยู่กับอิสมาอีลหลังจากสร้างกะบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับการทดสอบนี้ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมฝันว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับสั่งให้เชื่อลูกชายของตัวเองเป็นการบิดถวายการบูชาใหญ่ในสมัยก่อนมันมีธรรมเนียมแบบนี้อยู่นะครับนบีพีมฝันคืนแรกนะครับก็เงียบเอาไว้นะครับไม่เล่าให้ลูกฟังพอคืนที่สองฝันเหมือนเดิมอีกฝันเหมือนเดิมเลยนะครับนบีพีมก็เงียบนะครับโอ้ลูกของตัวเองที่มีอยู่คนเดียวนะครับจะให้เชื่ออีกขอมาตั้งนานก็จะได้ไม่ได้ให้เชื่อนิ่งน้อยไม่พูดคืนที่3ฝันเหมือนเดิมอีกเหมือนคืนที่1คืนที่2นบีอิบรอฮีมเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าฝันอย่างนี้ไม่ได้ฝันธรรมดาแต่ต้องเป็นบัญชาของพระเจ้าพรุ่งเช้านะครับตื่นขึ้นมานะครับคัมภีร์กุรอานเล่าว่าเมื่อลูกเขาเติบโตถึงวัยที่จะทำงานกับเขาคือต้องเป็นวัยที่เอชาเขาได้กล่าวกับผู้ชายว่าลูกหลานพ่อได้ฝันเห็นว่าพ่อกำลังเชิญเจ้าบอกว่าหน่อยสิว่าเจ้าคิดอย่างไรอิสมาอีลนะครับกล่าวพ่อว่าพ่อครับพ่อจงทำตามที่ได้ถูกบัญชาเถิดหากเราส่งประสบแล้วพ่อจะพบว่าฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ตกทุกข์นี่อิสมาอีลขณะที่อยู่ในวัยทีนเอจนะครับเมื่อพ่อบอกเรื่องนี้เข้านะครับนิ่งนะครับไม่สะทกสะท้านเลยในขณะที่พ่อเนี่ยคงจะอุ่นดวงตาของลูกชายอิสมาอีลว่าจะตกใจไหมแต่อิสมาอีลกำลังนิ่งนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ทำตามคำบัญชาเลยแล้วพ่อจะพบว่าฉันเป็นผู้ที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสายที่ของนบีอิบรอฮีมนะครับเป็นสายเลือดแห่งความศรัทธาสายเลือดแห่งความเชื่อมั่นสายเลือดแห่งความพร้อมที่จะทำตามคำบัญชาทุกอย่างไม่ต้องสูญเสียแต่ก็ตามนะครับอันนี้ก็พอเป็นอย่างนี้ครับนะครับนบีอิบรอฮีมก็ต้องทำตามคำบัญชาของพระเจ้าคือพาลูกเป็นไปเชื่อนะครับ
ล้วก็เดินไปผ่านอิสมาอิลไปนะครับเดินไปยังสถานที่จะเชือดนะครับระหว่างทางไปเนี่ยก็ปรากฏว่าชัยฏอนมาโอ้ยอิบราฮีมคิดดีแล้วเหรอลูกมาแล้วน่ารักนะขอมาตั้งนานพอโตแล้วจะเชื่อทิ้งเหรอผู้เป็นพ่อนะบีอิบราฮีมก็คือมนุษย์อ่ะจริงของมันนะใช่ไหมคิดแล้วคิดอีกแต่ว่าธรรมชาติของเราสำคัญกว่าพอนึกถึงธรรมชาติของเราหน้าก็เห็นว่าเชตอนก็ไปนะครับหลังจากนั้นก็พาอิสมาอินไปเพื่อจะไปอย่างแน่นเชื่อมาอีกแล้วครั้งที่สองด้วยคำย้อนยวนเหมือนเดิมก็โลงเหมือนเดิมนะครับแต่บีก็ทำท่าจะคอยตามแต่พอนึกถึงธรรมชาติของเราได้นะครับมีบริก็เอาอีกว่ามันก็ไปเดินไปสักพักหนึ่งมาอีกแล้วโอ้ชัยฏอนนี่มันยอดจริงนะครับพอมาครั้งที่สามไม่เอ่ยปากไม่เอ่ยปากพูดนบีบริมาอีกนึกว่าโอ้ไปแล้วคนนี้มันไม่กลับมาเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาของพิธีขว้างหินเมื่อเราไปทำฮัจญ์ไม่ใช่ขว้างเสาหินนะเสาหินเนี่ยเป็นหลักที่บอกให้รู้ว่าบริเวณตรงเนี้ยเป็นที่เกิดเหตุที่ชัยฏอนเนี่ยบอกว่าวัวนบีบริมแล้วมันว่างนบีดึงว่างหินไปไม่ดึงว่างเสาหินนะว่างหินนะครับหลังจากนั้นนะครับนบีบริมก็เดินไปต่อนะครับแล้วก็เอาอิสมาอีลนะครับไปที่แท่นหินที่จะเชื่อปกติเวลาเขาจะเชื่อบูชายันนะครับเขาจะเอาคนเนี่ยนอนหงายแล้วก็เชื่อนี่เป็นวิธีการบูชายันด้วยมนุษย์ในสมัยก่อนนะครับแต่นบีบริมไม่กล้าทำเพราะถ้าหากอิสมาอีลนอนหงายเออจะเชื่อเห็นลูกตาลูกช้างตัวเองกลัวว่าใจจะอ่อนให้อิสมาอีลเนี่ยนะครับนั่งแล้วก็พร้อมตัวลงไปครับเพื่อที่ว่าสายตาของอิสมาอีลเนี่ยจะได้จดกับพื้นแล้วตัวเองเนี่ยจะใช้มีดเชื่อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเชื่อข้างบนนะครับไม่กล้ามองตาอิสมาอีลก่อนจะเชื่อนะครับพอเงื้อมีดขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับก็เราจะเชื่ออัลเลาะห์รู้ถึงความเสียสละความเชื่อฟังความศรัทธาของนบีอิบรอฮีมก็เลยบอกว่าไม่ต้องอะไรอิบรอฮีมฉันเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นผู้ศรัทธาโดยแท้จริงเอาแพะหรือเอาแกะมาเชือดก็ได้นะครับเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมก็ดีใจขอบคุณอัลเลาะห์นะครับแล้วก็เอาแกะนะครับมาเชือดแพะตัวนี้ก็เป็นพิธีที่เรียกกันว่ากุรบานกุรบานนะครับจะทำว่าอรีบนะครับแปลว่าใกล้เข้าใกล้กุรบานแปลว่าการเข้าใกล้การเข้าใกล้หมายถึงอะไรการเข้าใกล้อัลเลาะห์ด้วยการเสียสละอย่างสูงนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยเสียสละลูกชายของตัวเองแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนั้นวันอิดุลอัฎฮาหากใครมีทรัพย์สินเพียงพอนะครับก็ให้เสียสละโดยการเชื่อแพะหรือแกะสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาความกล้าหาญของสองพ่อลูกนบีอิบรอฮีมกับอิสมาอีลแล้วก็เอาเนื้อนะครับไปแจกคนยากคนจนนี่คือที่มานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้คำพิพากษาว่าเมื่อทั้งสองยอมจำนนประสงค์ของเราแล้วอิบรอฮีมก็ให้ลูกชายเขานั่งก้มหัวลงกับพื้นและเราได้เรียกเขาอิบรอฮีมเจ้าปฏิบัติตามความฝันแล้วฉะนั้นแหละที่เราตอบแทนบรรดาผู้ทำความดีถ้าจริงแล้วนี่คือการทดสอบอันชัดเจนนะแม้เราทดสอบว่าจะศรัทธาไหมนะครับจะเชื่อฟังพระองค์ไหมพระองค์ยิ่งทดสอบแล้วเราก็ได้ถ่ายลูกชายของเขาสำหรับการเป็นอันยิ่งใหญ่และเราได้ทิ้งการลึกที่ดีไว้สำหรับเขาในหมู่ชนรุ่นหลังสันติแก่อิบรอฮีมฉะนั้นแหละที่เราตอบแทนบรรดาผู้ทำความดีเขาเป็นหมาผู้ศรัทธาของเราคนหนึ่งนบีอิบรอฮีมมีภรรยาคนแรกนะครับชื่อนางซาร์แต่ยังไม่มีลูกด้วยกันแล้วก็แต่งงานกับภรรยาคนที่สองชื่อฮายัดมีลูกชื่ออิสมาอีลนะครับหลังจากนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยกลับไปหานางซาร์แล้วก็ได้ลูกคนที่สองจากภรรยาคนแรกชื่ออิสฮาคคำพิเศษเพื่อนเขียนว่าอิชอะอิชอะนะครับเขียนเป็นภาษาของพี่ไบเบิลนะครับแล้วก็คำพิพากษาก็ได้กล่าวไว้ว่าหลังจากอิสฮากแล้วเนี่ยจะมีลูก
ของอิสลามชื่อยะกูบเอ่ยชื่อไว้เลยนะครับแล้วก็จากยะกูบเนี่ยนะครับยะกูบเนี่ยจะได้ฉายาว่าอิสราเอลในภาษาอาหรับก็เพราะว่าพระเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าชาวยิวก็บอกว่าอิสราเอลเนี่ยหมายถึงผู้ปั้นกับพระเจ้าเขาให้ความยกย่องนบียะกูบมากนบียะกูบเนี่ยนะครับมีลูก12คนเป็นผู้ชายจากภรรยา4คนนะครับ2คนหลังคือยูซุฟกับบินจามินนะครับเป็นลูกของภรรยาคนที่4แล้วก็ยูซุฟเนี่ยก็ได้เป็นนบีส่วนลูกคนอื่นๆนะครับเป็นหัวหน้าเผ่าของพวกบันนีอิสราเอลนะครับหลังจากนั้นก็มีมูซาฮารูนดาวูดสุไลมานและอิสาให้เราได้รู้ทางฝ่ายอายัดนะครับอิสมาอีลก็มีลูกนะครับหลายคนคนหนึ่งชื่อเคดาและไฮดาเป็นต้นตระกูลของเผ่ากุเรชซึ่งเป็นเผ่าของนบีมูฮัมมัดและนักประวัติศาสตร์เขาก็ยังศึกษาลึกลงไปว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทูรานะครับพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานได้กล่าวนะครับภาษาอาหรับเรียกนางเคทูราว่าฟาตูรอแล้วก็จากนางเคทูราเนี่ยนะครับก็มีลูกนะครับชื่อว่ามัตยันแล้วก็จากมัตยันเนี่ยนะครับมีลูกอีกหลายคนนะครับแล้วก็ในหมู่มัตยันเนี่ยนะครับมีนบีเกิดขึ้นคนหนึ่งชื่อนบีโชอิบและหลังจากนั้นก็มีนบีเกิดขึ้นที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะให้เราได้รู้ว่าบรรดานบีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วที่มาในหมู่ชาวอาหรับเนี่ยมีบรรพบุรุษทางสายเลือดร่วมกันและทางศรัทธาร่วมกันนะครับให้เรามาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อความจากคัมภีร์กุรอานนะครับเมื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยสร้างกะบะเนี่ยครับสร้างกะบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความถ่อมตนของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเวลาสร้างกะบะเสร็จแล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับกับอิสมาอีล2คนเนี่ยวิงวอนต่ออัลเลาะห์นะครับว่าร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมิอะลีหมายความว่าพระผู้เป็นของเราขอพระองค์ได้ทรงรับการงานของเราที่พระองค์ได้ทรงสั่งให้เราทำสร้างบ้านกะบะเนี่ยเราทำแล้วขอพระองค์ได้ทรงรับการงานของเราถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินผู้ทรงรับรู้ตรงนี้เป็นการแสดงความถ่อมตนเหมือนกับผู้รับเหมาอะรับเหมางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลัวจะไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่ารับเหมานะครับมีมารยาทที่ดีนะครับก็ไปพบผู้ว่าจ้างเพื่อขอให้เซ็นรับงานนี่คือความถ่อมตนของนบีอิบรอฮีมแม้ทำแล้วนะครับก็ยังขอให้อัลเลาะห์เนี่ยรับงานเพราะถ้าเราทำแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ไม่รับงานของเราเองนะมันสูญเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นดุอาได้ในการวิงวอนเมื่อเราละหมาดเสร็จเช่นรับบานาผู้ว่าของเราตะกับบัลมินนาขอพระองค์ทรงรับจากเรานะครับดุอาอานาการดุอาการวอนของเราวัสลาตนาการละหมาดของเราถ้าในเดือนรอมฎอนให้กล่าวอีกว่าวัสยามานาการถือศีลอดของเราอินนะกันตัสสะนุลาดีถ้าจริงพวกเป็นผู้ที่ทรงได้ยินและผู้ทรงรับรู้นี่คือดุอาที่แสดงถึงความถ่อมตนอย่างสุดๆแม้นบีอิบรอฮีมจะได้ฉายาว่าเป็นอัลคาลิลเป็นมิสนิทนะเป็นเกลอกันนะพูดง่ายๆนะครับไม่มีการเบี้ยวกันนั่นแหละแต่นบีอิบรอฮีมก็ยังแสดงถึงการถ่อมตนนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าจงนึกถึงเมื่อตอนที่เราได้ทำบ้านหลังนี้กะบะให้เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และได้สั่งทุกคนให้ยึดเอาที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดและเราได้สั่งอิบรอฮีมและอิสมาอีลให้รักษาบ้านของฉันไว้ให้สะอาดสำหรับบรรดาผู้มาเวียนรอบผู้ที่มาทำสมาธิผู้ที่มาโค้งและต่างนี่เป็นคำสั่งนะครับมอบหมายให้กับนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลดูแลบ้านหลังนี้แล้วก็รอบๆนะครับให้สะอาดสะอาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเอาน้ำล้างไปปัดไปกวาดให้สะอาดจากการเคารพกราบไหว้บูชาบ้านถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในคัมภีร์กุรอานนะครับบอกว่าจนถึงเมื่ออิบรอฮีมกล่าวบอกว่าผู้รันของฉันขอได้โปรดทำให้เมืองนี้เป็นที่ปลอดภัยนี่เป็นคำขอนะครับขอให้เมืองนี้ปลอดภัยเมื่อกี้ขอให้มีผลไม้อันนี้ขอให้เมืองนี้ปลอดภัยดังนั้นเมืองมักกะนี่ก็เป็นเมืองที่ปลอดภัยจนทุกวันนี้นะครับและได้โปรดประทานผลไม้นะครับนานาชนิดแก่ชาวเมืองผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์และวันสุดท้ายด้วยเถิดพระองค์ทรงตอบว่าสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นฉันก็จะให้สิ่งจำเป็นแห่งชีวิตในโลกนี้กับพวกเขาถ
ถึงแม้ว่าในโลกหน้าเนี่ยฉันจะส่งเขาไปสู่การลงโทษของไฟนรกและนั่นเป็นไปตามช่วยชาติที่สุดหมายความว่าเราให้ผลไม้นะครับสำหรับผู้ศรัทธาในองค์นั้นกันนะครับแต่ว่าคนที่ปฏิเสธองค์ก็ให้เพราะว่าคนที่ปฏิเสธก็เป็นบาปขององค์เป็นมนุษย์องค์สร้างมาองค์ก็ให้เหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่ศรัทธาในองค์แล้วครับก็ปลายทางมันก็คือไฟนรกนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิธีขออีกนะครับพระผู้เป็นเจ้าของเราโปรดทำให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมหมายถึงเป็นมุสลิมนะครับต่อพระองค์และได้โปรดให้ลูกหลานของเราเป็นชนชาติที่นอบน้อมต่อพระองค์ลูกหลานของนบีอิบรอฮีมก็คือทั้งชาวมุสลิมชาวยิวและชาวคริสเตียนนะครับขอได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงการปฏิบัติสันติของเราและได้โปรดนิรโทษแก่เราโดยปานีนั่นแทนพระองค์คือผู้ทรงนิรโทษโดยปานีผู้ทรงเมตตาเสมอตรงนี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยรูปแบบของการละหมาดอย่างที่เราละหมาดกันเนี่ยนะครับมันยังไม่มีไงนั่นคือผลที่ว่าทำไมนบีอิบรอฮีมนะครับจึงได้ขอว่าขอได้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงการปฏิบัติศาสนกิจของเรานะครับว่าเราจะเคารพสักการะพระองค์อย่างไรนะครับดังนั้นนบีอิบรอฮีมก็ได้รับวิธีการละหมาดนะครับซึ่งมีการคู่การกล่าวต่างๆเหล่านี้แต่หลังจากในสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยนะครับว่าชาวอาหรับที่เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เกิดการหลงลืมขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นดุอาสำคัญอีกดุอาหนึ่งนะครับนบีอิบรอฮีมนะครับอิงวอนว่าผู้บันของเราโปรดให้ในหมู่พวกเขาหมายถึงว่าลูกหลานนะครับคืออยากให้ลูกหลานได้รู้วิธีการละหมาดนะครับและยังขอต่อว่าโปรดให้ในหมู่พวกเขามีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จะมาสาธยายอายะห์ทั้งหลายของพระองค์แก่พวกเขาและสอนคำดีและกริยาแก่พวกเขาและขัดเกลาชีวิตของพวกเขาให้สะอาดแน่แท้พระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณตรงนี้นะครับเป็นมาของนบีอิบรอฮีมขอให้มีรอซูลคนหนึ่งขอให้มีรอซูลคนหนึ่งนะครับจะมาสาธยายอายะห์ทั้งหลายหมายถึงว่าคำบัญชาของพระองค์คำวิงวอนอันนี้อัลลอฮ์ตอบรับแต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและท่านนบีมูซาเนี่ยบอกว่าฉันน่ะคือผู้ที่อยู่ในดุอาของนบีอิบรอฮีมนะครับเอาล่ะตอบรับดุอาเพราะว่านบีอิบรอฮีมขอไว้นบีมูซาได้พูดมาฉันน่ะเป็นดุอาของนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบรอฮีมขอว่าโปรดให้ในหมู่พวกเขาคือลูกหลานของนบีอิบรอฮีมมีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้สาธยายอายะห์ทั้งหลายของพวกเขานะครับอันนั้นเกิดผลที่ว่าก็หมายเราถึงได้กล่าวสละวาดนบีมุฮัมมัดสุลตานในการละหมาดแล้วก็เอ่ยชื่อนบีอิบรอฮีมด้วยนะครับเรากล่าวว่าอัลลอฮฺมุสลิมและมุฮัมมัดวาลิมุฮัมมัดกามาสัลลัยกาลาอิบรอฮีมวาลาอิบรอฮีมนะครับอัลลอฮฺขอองค์ได้ทรงอำนวยพรนะครับสละวาดให้แก่นบีมุฮัมมัดและก็ลูกหลานของท่านเช่นเดียวกับที่โบได้สละวาดหรือว่าอำนวยพรให้แก่อิบรอฮีมแล้วก็ลูกหลานของท่านนะครับนี่ถ้าเราได้รู้โอเคว่าตอนนี้เรายังไม่จบนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยหลังจากสร้างกะอ์บะห์แล้วนะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอีก40ปีเดินทางไปที่เมืองเยรูซาเล็มและก็ไปสร้างมัสยิดอัลอักษอขึ้นอีกหลังหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่มัสยิดอัลอักษออยู่ในเมืองเยรูซาเล็มมัสยิดอัลอักษอเนี่ยไม่ใช่โดมสีเหลืองเนี่ยโดมสีทองอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าโดมออฟเดอะร็อกตรงนี้เนี่ยคือบริเวณมัสยิดอัลอักษอนะครับที่คนมาละหมาดข้างในแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยนะครับภายในรั้วสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นบริเวณฮารอมนะครับบริเวณที่ใช้ละหมาดนะครับฮะดีษของนบีมุฮัมมัดบอกว่านะครับมีคนถามว่ามัสยิดอัลอักษอเนี่ยใครเป็นคนสร้างนบีมุฮัมมัดก็ตอบว่านบีอิบรอฮีมเป็นคนสร้างหลังจากที่สร้างกะอ์บะห์นะครับ40ปีนะครับแล้วก็นบีอิบรอฮีมนะครับเสียชีวิตที่บริเวณแถวนี้ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเสียชีวิตบริเวณแถวนี้เมื่อท่านอายุ195ปีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฮารอมอิบรอฮีมีเป็นบริเวณฮารอมที่ต้องห้ามหรือที่สงวนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่ฝังศพครับของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่เพียงแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับยังมีหลุมฝังศพ
ของนบีอิสฮาคผู้เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมที่เกิดขึ้นจากนางซอร์โอเคก็นี่ให้เราได้ทราบประวัติของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับว่าท่านได้ฉายาว่าอัลคอลีฟท่านเป็นผู้ที่สร้างกะบะนะครับแล้วเป็นผู้ที่สร้างมัสยิดอัลอักษรท่านเป็นผู้ที่ทำให้มีพิธีกรรมในการคว้าหินในพิธีทำฮัจญ์แล้วก็พิธีเชื่อสัตว์ทำกุรบาตในตอนที่มีเทศกาลทำฮัจญ์นะครับก็คิดว่าคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับความจริงแล้วเรื่องราวของนบีอิบราฮิมนะมันจะมีโยงไปถึงนบีอิสฮาคนบียะกูบแล้วก็นบีลูดซึ่งโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะได้เรียนกันนะครับว่านบีเหล่านั้นมีความเกี่ยวพันกับนบีอิบราฮีมอย่างไรวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังประสบการณ์และประการความรู้ความเข้าใจในทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับ